เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวเดโมแอปนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่ละเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยๆทดลองครับทดลองปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นแอปที่เราต้องการที่จะพัฒนาเองนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตัวไตเติ้ลก่อนนะครับเป็น Thailand COVID 19 Stat นะครับ Thailand COVID 19 Stat ก็จะเปลี่ยนตรงนี้แล้วนะครับตาม Quick Load นี้นะครับ Hot Load จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับปรับเปลี่ยนหน้าตาของมันก่อนก็คือตอนนี้ปุ่มนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะลบปุ่มออกก่อนนะครับเพื่อให้โค้ดเราเนี่ยสั้นแล้วก็กระชับลงพอเซฟปุ๊บปุ่มก็จะหายละคราวนี้ครับผมก็จะเน้นเสมอนะครับว่าเราเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพียงหน้าเดียวหรือทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในไฟล์เดียวเราก็จะกระจายโค้ดเหล่านี้ไปยังไฟล์อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า welcome ก็เป็นหน้าจอ welcome ของเรานะครับ welcome.dart นะครับ welcome.dart ซึ่งนะครับบรรทัดแรกของไฟล์นะครับก็คงจะหนีไม่พ้น material นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะก๊อปนี่เลยนะครับก๊อปคาสตรงนี้ไปทั้งคาสเลยคัดไปเลยครับคัดไปเลยแล้วก็เอามาวางตรงนี้จากนั้นครับชื่อเดิมของคลาสเนี่ยก็คือ my home page เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อคลาสให้เป็น welcome นะครับ welcome ก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็กด control d นะครับเพื่อเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็น welcome page เปลี่ยนเป็น welcome page ละนะครับจากนั้นพอมาตรงนี้หน้า main.dart เนี่ยมันก็จะไม่รู้จักละเราก็พิมพ์เป็น welcome page นะครับซึ่งข้อดีของ VS Code เนี่ยมันก็จะทำการ auto importนะครับก็จะออโต้อิมพอร์ตให้เราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันรู้จักกันละมันรู้จักกันละระหว่าง welcome page นะครับพอเห็น welcast welcome page เนี่ยมันก็จะมาเรียก welcome.dart ตรงนี้เอาละครับตัวนี้แอปของเราก็จะมี1หน้าละนะครับคราวนี้เราก็จะลบส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปก็คือตัวนี้นะครับฟังก์ชัน increment counter ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ละเราก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็นะครับ text ตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งเข้าไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวแปรตัวนี้ด้วยแล้วก็ลบทิ้งไปตัวนี้ผมเหลือ text เอาไว้ก่อนมันจะได้ไม่ error นะครับเป็น hello ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น hello ละนะครับตัวนี้เนี่ยเจตนาของผมเนี่ยตรงนี้ผมต้องการที่จะเปลี่ยนจากคำตรงนี้ hello เนี่ยให้กลายเป็นปุ่มนะครับให้กลายเป็นปุ่มพอกดปุ่มนี้มันก็จะวิ่งไปอีกหน้าหนึ่งก็คือ get API นะครับ get API คราวนี้เนี่ยจำได้ไหมครับความรู้ที่เราเคยทำกันไปแล้วก็คือความรู้เกี่ยวกับการสร้างปุ่มนะครับเราสร้างปุ่มยังไงบ้างลองดูครับปุ่มตัวนี้นะครับแทนที่เราจะนั่งคิดทุกครั้งเนาะนะครับว่าเราสร้างปุ่มอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูทบทวนของเดิมครับที่เราเคยทำเอาไว้นะครับว่าเราเคยทำอะไรไปบ้างนะครับลองมาดูครับโปรเจกต์เดิมที่เราเคยสร้างก็คือตัว navigation นะครับ navigation ตัวนี้เราเคยสร้างปุ่มไว้แล้วเราเคยทำเราเคยสร้าง action ของปุ่มเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องมาคิดใหม่ละว่าการสร้างปุ่มเนี่ยมันทำอย่างไรนะครับมาดูเลยครับปุ่มตัวนี้ก็คือ elevate button นะครับซึ่งเราเคยทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ copy ไว้เลยนะครับ copy elevate button ไว้เลยแล้วก็นะครับ
ตรงนี้เลยครับเราก็ copy มาตรงนี้ highlight แล้วก็ copy มาแทนที่ไว้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับตรงนี้ไม่ยากแล้วก็ save นะครับ save ไว้ก่อนแต่ตรงนี้ครับมันจะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะมันไม่รู้จักนะครับมันไม่รู้จักฟังก์ชันนี้เวลากดปุ๊บนะครับกดปุ๊บเนี่ยมาตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันยังไม่รู้จักคลาสนี้นะครับดังนั้นผมก็จะสร้างนะครับหน้าไฟล์ใหม่ขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า getapi.dart ตั้งชื่อนะครับเราไปตั้งชื่อ underscore getapi.dart เอาละเราจะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาง่ายๆครับง่ายๆหนึ่งหน้าก็จะ copy ไปเลยครับ copy ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ getapi ครับวางเอาละแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับคอนโทรล D เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า get api นะครับ get api แต่ตรงนี้นะครับผมลบตรงนี้ออกก่อนแทนที่จะเป็นปุ่มผมก็เป็น text ธรรมดาเป็น get api page นี้นะครับ get api page ตอนนี้เราก็จะมีหน้าละเราก็กลับมาแก้ครับหน้า welcome หน้า welcome ตัวเนี้ยนะครับเราก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันเรียกใช้ class get api นะครับมันก็จะรู้จักละปึ๊บจากนั้นมันก็ auto import ให้เราเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่ error ตอนนี้เราแก้ error ละพอมันหาย error ปุ๊บมันก็จะ hot load ให้เรานะครับ hot load ให้เราตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มละผมก็เปลี่ยนชื่อปุ่มนะครับ main page นะครับก็เปลี่ยนเป็น get covid stat via api ก็คือเมื่อกดปุ่มนี้มันจะวิ่งไปเรียกโควิดสแตทก็คือสถิติเกี่ยวกับการติดเชื้อของโควิดนะครับในประเทศไทยผ่าน API สำเร็จหรือยังครับเราลองกดตรงนี้ครับรู้สึกว่ายังมีส่วนที่ error อยู่นะครับซึ่งเกิดจากความประมาทนะครับเกิดจากความประมาทของการทำโค้ดเพราะว่าเวลาทำโค้ดเนี่ยเรา copy นะครับเจอตรงนี้เนี่ยอย่าตกใจทำไมมัน error นะครับลองกลับมาดูไฟล์นี้ครับ getapi.dart นะครับดูซิว่ามัน error เนี่ยมัน error เพราะอะไรนะครับส่วนนี้ครับดูบรรทัดที่4เห็นไหม this.title เนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีแล้วครับเราก็ใส่เครื่องหมายให้มันว่าเป็น getapi ได้ไหมครับเอาใหม่นะผิดแก้ผิดที่ครับ list ตรงนี้อยู่คงที่ละตรงนี้ครับส่วนที่เราจะต้องแก้คือ title widget.title ตัวนี้เนาะเพราะมันไม่มีค่านะครับเราก็เป็น get covid api เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยละเห็นไหมตรงนี้เราก็จะได้แอปง่ายๆ2หน้านะครับแอปง่ายๆ2หน้าละกดไปกดมาละจุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจในการทำแอปของเราเนี่ยก็คือว่าเมื่อรันแอปขึ้นมาแล้วก็จะมาที่หน้า welcome คือหน้านี้นะครับหน้า welcome เนี่ยก็จะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวก็คือ get covid stat via api จากนั้นพอเรากดปุ๊บก็จะวิ่งมาหน้า get covid api นี้นะครับหน้านี้แหละจะเป็นหน้าที่เราจะทำงานต่อไปก็คือว่ามันจะทำหน้าที่ในการดึง api ผ่านนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ JSON จากนั้นเนี่ยพอเราได้ JSON มาแล้วเนี่ยเราจะทำการประมวลผล JSON แล้วก็แสดงผลผ่านหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับการทำงานตรงเนี้ยนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับโดยที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ดูไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแบบ step by step นะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ